2022 6/1จากไหนครับอ๋อจากอเมริกาครับผมสิ่งที่ผมจะคุยกับพี่เนี่ยครับไอเรื่องอัจฉริยะนะฮะอัจฉริยะคือผมมีคลิปบางส่วนที่อัจฉริยะโซเต้กับทนายกฤษณะเขาคุยกันระหว่างแผนกันนะครับคือสิ่งที่อัจฉริยะทำอยู่เนี่ยผมได้โทรไปหาน้องแสนเมื่อวานครับแกน่าจะได้ยินชื่อผมแกก็น่าจะอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะกังวลอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้ตรงนี้ครับสิ่งที่เขาตอนนี้กำลังจะทำอยู่เนี่ยเขากำลังจะวางแผนที่จะใครอยากให้ไอ้กลัวตัวน้องแสนคนเดียวเนี่ยต้องติดต่อไปหาอัจฉริยะจะได้อัจฉริยะเคลียร์เรื่องเงินพอได้เคลียร์เรื่องเงินกับน้องแสนเนี่ยทีนี้จะได้ต่างคนต่างอยู่เขาพยายามที่จะอยากจะมีเวลาส่วนตัวกับน้องแสนจะได้ค่อยเขาคุยเรื่องเงินครับผมก็รู้จักกับอัจฉริยะรู้จักกับสสเต้ทนายกฤษณะคุยกันแบบทุกวันครับผมก็ได้อัดเสียงไว้ทุกคนส่วนนี้คือมันจะช่วยเหลือทางน้องแสนได้ไงแบบไหนง่ายบ้างนะครับจริงๆแล้วถามว่าจะช่วยเหลืออะไรบ้างผมว่าให้มันเป็นไปตามรูปคดีแล้วก็ให้มันเป็นไปตามระบบละกันจะช่วยน้องแสนยังไงเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าติดที่คุณโทรมาเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรจะไปเปิดเผยเขาอย่างนั้นเหรอเพราะจริงๆทุกวันนี้เขาก็ออกสื่ออยู่แล้วนี่ครับเขาก็ออกสื่ออยู่แล้วนี่ว่าเขาต้องการอะไรถูกไหมฮะเขาก็ออกสื่อแต่เขาสิ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องการอะไรมันก็เป็นคนละอย่างไงจากที่เขาพูดเนี่ย整個錄音咧就大概歷時十幾分鐘嘅，咁但係主持人咧就只係播咗開頭嘅分零鐘，咁咧佢覺得都已經好足夠啦。如果對影片嘅內容有任何意見，歡迎留言同我分享。Hi。